เป็นยังไงครับผมอากาศที่นู่นเป็นยังไงบ้างครับพี่โบเช้านี้อากาศดีค่ะแต่ว่าสิ่งที่สังเกตนิดนึงก็คือว่าจริงๆแล้วโดยปกติช่วงนี้ของทุกปีเนี่ยน่าจะเริ่มเข้าหน้าร้อนแต่ว่าปีนี้ที่ปักกิ่งยังเย็นอยู่ค่ะเพราะนั้นมันก็เป็นข้อดีเนาะว่าเราไม่ต้องเผชิญกับอากาศที่ร้อนโดยเร็วแต่ว่าในอีกแง่มุมนึงเราจะเห็นถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของอากาศเนี่ยค่อนข้างชัดเจนเพราะว่าโดยปกติแต่ละปีในช่วงเดือนเพราะเรามาถึงพฤษภาคมแล้วถูกไหมฮะก็น่าจะเริ่มจะไม่เรียกว่าเริ่มร้อนล่ะน่าจะเรียกว่าค่อนข้างร้อนแต่ว่าปีนี้ก็ยังเย็นอยู่อย่างเช้านี้ก็อยู่ที่10กว่าองศาแล้วก็กลางวันวันนี้น่าจะสูงสุดประมาณ26องศาซึ่งก็ยังถือว่าค่อนข้างไม่ปกติในปักกิ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคะหรือว่าปีก่อนๆหน้านี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีก็คือว่ายังไม่ต้องรีบร้อนก็ยังคงสบายๆอยู่ค่ะยังไงก็ดีกว่ากรุงเทพแล้วร้อนมากคงทำมันที่ผ่านมาเนี่ยอากาศสบายประชาชนก็เย็นๆแต่มันก็แปลกๆนะคะมันก็ไม่ปกตินะใช่ก็คือก็สบายจริงแต่ว่าก็เป็นความกังวลในเรื่องของสภาพภูมิอากาศซึ่งมันก็ดูเปลี่ยนแปลงแต่ว่าคนจีนก็บอกค่ะว่าไม่ได้หมายความว่าร้อนช้าแต่ว่าพอถึงจุดพีก็จะไม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยก็มีการเตรียมตัวรับมือว่าถึงจุดพีก็ปีนี้อาจจะร้อนมากกว่าปกติก็เป็นไปได้ก็ต้องติดตามกันค่ะว่าจะเป็นยังไงค่ะพี่โบคะเช้านี้จะพาเราไปดูข้อมูลเรื่องตลาดรถยนต์จีนในประเทศนะคะที่โอ้โหดุเดือดเลยหลังจากสถานการณ์โควิดมันดีขึ้นนะคะสามารถควบคุมได้แล้วประชาชนก็ผ่อนคลายกันมากขึ้นตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องการแข่งขันโอ้ต้องบอกว่าจีนเพิ่งจบงานใหญ่งานหนึ่งหลังจากเปิดโควิดมาเนี่ยนะคะก็คืองานที่ออโต้เซี่ยงไฮ้ที่ฉันเห็นคนไทยอินเวนเซอร์ไทยเยอะมากที่มารีวิวงานนี้แล้วก็รู้สึกว่าตลาดรถยนต์จีนเนี่ยคึกคักล่าสุดที่มีโอกาสอ่านรายงานค่ะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยรถยนต์เองโทรศัพท์มือถือเองขึ้นแท่นเป็นต้องบอกว่าเป็นนักแสดงนำในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจจีนทั้งในเรื่องของการส่งออกแล้วก็การขายในประเทศเมื่อก่อนเวลาที่เราซื้อรถเนาะแบรนด์ Made in China เนี่ยเราจะคิดถึงเป็นอันดับท้ายแต่ว่าตอนนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วค่ะเวลาที่เราซื้อรถเนี่ยเราอาจจะคิดถึงแบรนด์ที่ทำจากจีนเนี่ยเป็นอันดับต้นๆล่าสุดมีตัวเลขจากสมาคมผู้ผลิตยานยนต์ประเทศจีนมาฝากว่าในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเดือนเดียวนะคะจีนผลิตรถยนต์ไปแล้ว2ล้านกว่าคันค่ะซึ่งถ้าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงโควิดเนี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 แล้วก็ในเดือนมีนาคมเดือนเดียวเนี่ยผลิต2ล้านกว่าคันคือ2ล้าน 580,000 คันแต่ว่าขายอยู่ที่2ล้าน 450,000 คันค่ะต้องถือว่ายอดขายเนี่ยก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเหมือนกันในขณะที่ต้องบอกว่าหลังจากเปิดโควิดมาจีนก็เดินสายการผลิตคือต้องบอกว่าผลิตกันตั้งหน้าตั้งตาผลิตเลยทีเดียวเพราะว่าเนื่องจากในช่วงโควิดมันก็มีช่วงทั้งแบบออนออฟออฟนะเดี๋ยวก็ปิดเดี๋ยวก็เปิดเดี๋ยวก็อะไรเงี้ยทำให้การผลิตเดินหน้าไม่เต็มที่ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ค่ะจีนมียอดผลิตรถยนต์อยู่ที่6,211,000คันและยอดจำหน่ายอยู่ที่6,080,000คันซึ่งต้องถือว่าการผลิตกับการขายเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากแต่ว่าต้องถือว่าสิ่งที่จีนกำลังผลิตอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะไม่ใช่รถยนต์แบบเดิมๆละไม่ใช่รถยนต์ที่ใช้น้ำมันหรือแม้กระทั่งรถยนต์ที่เป็นไฮบริดก็ตามเพราะว่าล่าสุดค่ะมีตัวเลขส่วนแบ่งการตลาดของรถยนต์พลังงานใหม่ในตลาดรถยนต์ของจีนเองเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 26.1% และเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งก็คือที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนเนี่ยประกาศมาตรการที่ต้องเรียกว่าสั่นสะเทือนชาวเน็ตจีนเลยก็ว่าได้เพราะว่าประกาศที่ส่วนลดมากที่สุดแล้วก็ดำเนินการต่อเนื่องยาวนานที่สุดหลายคนบอกเอ้าเรื่องของส่วนลดราคาเรื่องของสงครามราคามันไม่ใช่อยู่ที่ผู้ผลิตผู้ขายหรอทำไมมันเกี่ยวอะไรกับเมืองอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าในจีนค่ะมาตรการการกระตุ้นแล้วก็ส่งเสริมการขายคือในแต่ละท้องที่เนี่ยจะได้รับมอบหมายว่าคุณจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจตัวเอง
และที่สำคัญที่สุดในพื้นที่ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมเป็นโรงงานผลิตรถยนต์เยอะๆเนี่ยเขาก็ต้องกระตุ้นให้มีการผลิตมากขึ้นจำหน่ายมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างแรงงานในท้องถิ่นกระตุ้น GDP ของแต่ละท้องถิ่นเพราะฉะนั้นอย่าแปลกใจค่ะถ้าจะบอกว่าเฉิงตูเสฉวนเนี่ยมีการประกาศต้องเรียกว่าส่วนลดแรกแจกแถมเนี่ยมีการสนับสนุนของรัฐเป็น local government เนี่ยนะคะมากที่สุดแล้วก็ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะมีการต้องใช้คำนี้เลยแจกเงินอุดหนุนเนี่ยรวมทั้งที่100ล้านหยวนค่ะและสำหรับคนที่ซื้อรถเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษในส่วนของเงินสนับสนุนของการซื้อรถเนี่ยมากถึง 150,000 หยวนคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 750,000 บาทแต่ไม่ได้แปลว่าสมมติว่าซื้อรถ 200,000 ได้เงินอุดหนุน 150,000 อันนี้ไม่ใช่นะก็คือต้องเป็นรถที่มีราคาค่อนข้างสูงหน่อยแต่แน่นอนว่าเงินอุดหนุนก็จะสูงตามด้วยทำให้เฉิงตูค่ะกลายเป็นอีกเมืองหนึ่งที่กระโดดมาอยู่ในสงครามราคาในตลาดรถยนต์จีนต่อจากเมืองอู่ฮั่นของมณฑลหูเป่ยเราจำได้เนาะอู่ฮั่นนี่ก็ซบเซาสลบสลายในช่วงโควิดมาออนออนออฟออฟแม้ว่าในช่วงท้ายๆเขาจะบอกอู่ฮั่นฟื้นแล้วดีขึ้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็จะมีจังหวะที่อาจจะยังไม่เต็มที่แต่ว่าปีนี้หลังจากจีนเปิดเนี่ยอู่ฮั่นก็ลุยเต็มที่เหมือนกันซึ่งพี่โบครับ อยากเขาให้อยากจะถามนะครับพี่โบครับอย่างเขาให้เงินสนับสนุนเนี่ย 150,000 หยวนเนี่ยกับรถราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะครับอาจจะประมาณอยู่ที่แตะ1ล้านหยวนค่ะอ๋อหูก็ 10% เลยนะหรือว่าอาจจะประมาณ 800,000 ประมาณ 800,000 ถึง1ล้านฮะๆแต่ก็คือตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่จีนพยายามส่งเสริมมากจากการอ่านรายงานนะคะก็คือว่าอยากจะผลักดันรถประเภทแบบไฮเอ็นหน่อยพวกอีโคคาร์อาจจะไม่ได้รับส่วนลดมากแต่ว่าในระดับบนๆขึ้นไปอะไรเงี้ยพยายามจะสนับสนุนซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะก็คือในช่วงเดือนมีนาคมเหมือนกันอู่ฮั่นเองเนี่ยก็ออกมาเดินหน้าเต็มที่จับมือกับแบรนด์ต่างๆภายใต้กลุ่มบริษัทตงเฟิงของจีนเนี่ยเพื่อส่งเสริมการจำหน่ายรถยนต์ทำให้สงครามราคาเนี่ยทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นดิฉันไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้ในไทยขายเท่าไหร่แต่ว่า486ถ้าไปซื้อที่อู่ฮั่นนะขายในราคา 120,000 หยวนคือเอา5คูณเข้าไปอ่ะก็คือประมาณ600,000บาทซึ่งทำให้หูคนตาลุกเลยค่ะพอเห็นว่าอุ๊ยราคานี้เองเหรออะไรเงี้ยกลายเป็นคำที่ถูกเซิร์ชมากที่สุดในโลกออนไลน์ของจีนก็คือบินไปซื้อรถที่หูเป่ยนี่ก็คืออู่ฮั่นเนี่ยค่ะก็คือเป็นหนึ่งในเป็นชื่อมณฑลกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมของจีนคำถามว่าซื้อที่อู่ฮั่นแล้วกลับมาขับที่ปักกิ่งกลับมาขับได้ค่ะจะต้องรอป้ายทะเบียนแล้วก็แน่นอนว่าจะมีกระบวนการหลายอย่างอะไรเงี้ยที่เขาต้องการส่งเสริมให้เกิดการซื้อภายในพื้นที่ใช้ภายในพื้นที่นอกจากนี้จะมีการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจในท้องถิ่นแล้วมันก็เป็นเรื่องของการจ้างแรงงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกใจค่ะว่าทำไมรัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งในจีนเนี่ยไม่มีการจัดสรรเงินทุนเพื่ออุดหนุนค่ายรถยนต์ซึ่งอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆในการส่งเสริมการขายเพราะลำพังถ้าถือว่าให้เอกชนทำเองอย่างเดียวเนี่ยน่าจะต้องบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนคนจีนเองก็เริ่มมีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าสมมติจะซื้อของใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์จะเป็นรถยนต์เองจะซื้อดีไหมเพราะนั้นรัฐบาลท้องถิ่นต้องลงมามีส่วนร่วมค่ะเลยทำให้เกิดเป็นสงครามราคานะคะแน่นอนว่าแต่ละท้องถิ่นเนี่ยในแต่ละปีรัฐบาลกลางก็จะให้เป้าของ GDP ว่าปีนี้เนี่ยอยากได้ตัวเลขของท้องถิ่นของเธอเติบโตเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้น GDP เนี่ยก็จะเป็นตัวเป็นอินดิเคเตอร์นะในการชี้วัดการทำงานอย่างหนึ่งและแน่นอนว่าถ้ามี GDP สิ่งที่ตามมาก็คือรายได้จากภาษีท้องถิ่นค่ะซึ่งแน่นอนว่าทำให้รัฐบาลกลางเนี่ยก็เห็นว่าอันนี้เป็นส่วนที่จะทำรายได้ได้จริงๆและมีการสร้างงานเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลท้องถิ่นก็เลยมักให้ความสำคัญกับพวกบริษัทยานยนต์ในท้องถิ่นต่างๆเมื่อบริษัทอยู่ไม่ได้รัฐบาลท้องถิ่นเองก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้มันต้องคำชูกันนะมันจะต้องช่วยกันก็เลยมีแคมเปญอย่างนี้ออกมาแล้วก็แน่นอนว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วย
มีรายงานการปฏิบัติงานของรัฐบาลประจำปี2023ค่ะว่าจีนเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็การขยายตัวการบริโภคแน่นอนว่ากินเที่ยวอย่างที่เราเห็นเนี่ยโอไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือในช่วงวันแรงงานที่ผ่านมาเนี่ยเรียนเชื่อว่าคุณอิสรีคุณชาติถูกฟังน่าจะได้มีโอกาสเห็นทุกพื้นที่ของจีนอ่ะค่ะท่ามด้วยมหาชนคนจีนก็คือออกมาใช้ชีวิตเต็มที่มากมันคือส่วนที่ต้องบอกว่าเล็กๆน้อยๆ นะเพราะว่ากินเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแต่ในเรื่องของสินค้าที่ต้องมีกำลังการบริโภคมากแล้วก็มีมูลค่าสูงเนี่ยอย่างเช่นรถยนต์เนี่ยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะสำหรับท้องถิ่นต่างๆในการที่มองว่ากินเที่ยวเนี่ยส่งเสริมไม่พอละอาจจะยากด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็ส่งเสริมการบริโภคเพราะฉะนั้นตั้งแต่ต้นปีมานี้ค่ะเราจะเห็นว่ารัฐบาลท้องถิ่นหลายแห่งในจีนเนี่ยให้เงินอุดหนุนแล้วก็การแจกคูปองการบริโภคก็คือเขาไม่ได้แจกเงินให้ไปซื้อเนาะคือคุณต้องตัดสินใจซื้อก่อนแล้วเขาก็จะให้มาเป็นส่วนลดแบบนี้หรือว่าแจกคูปองการบริโภคคือไม่ได้ว่าให้2,000ให้ 10,000 ไปซื้อเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือสมมติคุณซื้อของ 2,000 อาจจะได้ส่วนลด 10% 20% หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะเมืองที่ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่มีกำลังการผลิตรถยนต์สูงไม่ว่าอย่างเชียงไฮ้แน่นอนว่าก็ต้องจัดงานเหมือนกับมอเตอร์โชว์บ้านเราเนี่ยยิ่งใหญ่พาคนทั้งโลกเข้ามาดูทั้งส่งออกด้วยทั้งขายในเมืองด้วยฉงชิ่งแล้วก็กวางโจวค่ะสิ่งที่น่าสนใจค่ะว่าสิ่งที่รัฐบาลท้องถิ่นทำแบบนี้เนี่ยมันทำให้เกิดสงครามราคาและแน่นอนว่ามาในจังหวะเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ก็คือรถยนต์น้ำมันเนี่ยกำลังจะลดลงในจีนแล้วก็รถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยกำลังจะเข้ามาทดแทนค่ะเพราะว่ากระแสการใช้พลังงานไฟฟ้าปัญญาประดิษฐ์การแข่งขันของบริษัทรถยนต์เก่าๆในจีนเนี่ยมันก็กำลังเสียลงและสิ่งที่น่าจับตามองอีกอย่างนึงก็คือว่าบริษัทที่เป็นบริษัทจอยเวนเจอร์กับจีนเองเนี่ยก็อาจจะอยู่ในภาวะลำบากเพราะว่าแบรนด์จีนเองเนี่ยตอนนี้มีหลายแบรนด์ที่ขึ้นมาแข่งขันกันค่อนข้างมากว่าแต่ละแบรนด์เนี่ยเปิดเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ค่อนข้างล้ำดิฉันเคยไปลองแบรนด์หนึ่งของจีนคนไทยน่าจะคุ้นเคยดีก็คือปีย่าดีก็คือ BYD Build Your Dream เนี่ยค่ะเนี่ยคำสั่งหรือว่าการทำงานของเขาเนี่ยคือต้องบอกว่าคนที่บริษัทที่มาเป็นจอยเวนเจอร์อาจจะเข้าใจจิตใจผู้บริโภคจีนไม่ดีเท่าแบรนด์ของจีนเองคือคำสั่งอะไรก็ตามแบบเป็นภาษาจีนหมดแล้วก็คือดูมีความเข้ากับสังคมจีนมากอะค่ะแล้วก็แน่นอนว่ามันก็มีส่วนที่ทำให้การแข่งขันเนี่ยค่อนข้างสูงในตลาดจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อภาครัฐเนี่ยลงมาช่วยเป็นตัวสนับสนุนให้บริษัทที่ผลิตในท้องถิ่นเนี่ยขายได้มากยิ่งขึ้นทำให้สงครามราคาเนี่ยมันก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหลายฝ่ายมองค่ะว่าน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อโครงสร้างแล้วก็แนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมยานยนต์ในจีนอันนี้การที่รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะมีอิสระในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการสร้างสงครามราคากันขึ้นมานี่มันแสดงว่ารัฐบาลกลางของเขานี่ค่อนข้างจะให้อิสระเสรีภาพมากๆในเรื่องของการกระทำแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วกฎหมายของทางของเขานี่เอื้ออำนวยมากเลยใช่ไหมเพราะว่าเขาส่วนนี้คุณสุชาติก็คือเขาก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยการกระตุ้นเศรษฐกิจมาเป็นอันดับหนึ่งในนโยบายเนาะให้เขาจะมีตัวเลข GDP ของแต่ละท้องถิ่นแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าถ้าเป็นวิธีการที่เขาต้องถือว่าเป็นความการแข่งขันแบบยุติธรรมแหละช่วยเหลือได้ก็คือช่วยเหลือค่ะเพราะว่าถ้าลำพังให้ภาคเอกชนเองช่วยเหลือเขาก็ช่วยเหลือตัวเองอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของมาตรการของภาครัฐเข้าไปดูแลในเรื่องของโควิดอาจจะมากจนทำให้ภาคเอกชนเนี่ยกว่าจะฟื้นถ้าหัวฟื้นเองด้วยตัวเองเนี่ยอาจจะช้าเพราะฉะนั้นรัฐก็เลยต้องมีมาตรการในการที่จะเข้าไปช่วยแล้วก็หลายคนนะคะในวงการยานยนต์ของจีนก็มองว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าต่อให้รัฐเองไม่ลงไปช่วยในเรื่องของการแข่งขันสงครามราคานี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกไปในช่วงต้นเนี่ยกำลังการผลิตของรถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยก็
ต้องบอกว่าผลิตมากกำลังการผลิตรถยนต์โดยรวมก็ต้องถือว่ามากที่สุดคือมีการคาดการณ์ว่าในปีนี้ค่ะจีนอาจจะผลิตรถยนต์พลังงานใหม่เนี่ยสูงถึง9ล้านคันต่อปีซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ใช้เฉพาะในจีนหรอกก็คือส่งขายไปทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าจะเข้ามาเจาะตลาดเนี่ยเกิน 35% คือดูจากข้อมูลสถิติในช่วง3ปีที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นในช่วงโควิดและอย่างที่บอกไปว่ารัฐบาลก็ลงมาเข้มงวดนะเปิดโรงงานไม่ได้ต้องควบคุมต้องจำนวนการผลิตอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้แบรนด์รถยนต์ในตลาดจีนเนี่ยหายไปค่ะคือดูตัวเลขนี้ตอนแรกคิดว่าดูผิดแต่จริงๆแล้วไม่ผิดนะคะต้องหายไปจากตลาดจีนเนี่ย75แบรนด์เพราะในจีนเนี่ยเขามีแบรนด์โลโก้ค่อนข้างเยอะปัจจุบันค่ะยังมีแบรนด์ที่อยู่ในตลาดจีนรถยนต์เนี่ยจำนวน147แบรนด์ซึ่งแน่นอนว่ามีทั้งแบรนด์ของจีนเองมีทั้งแบรนด์ที่จอยก็คือมาจากแบรนด์สากลแล้วเข้ามาทำการตลาดในจีนจับมือกับแบรนด์จีนอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนว่าแข่งขันกันอย่างดุเดือดค่ะมีการคาดการณ์ว่าในอีก 3-5 ปีข้างหน้าแบรนด์รถยนต์ในตลาดจีนเนี่ยอาจจะประมาณ 60-70% ที่มีอยู่147แบรนด์เนี่ยนะ 60-70% จาก147อาจจะมีการปิดตัวลงหรือว่าต้องมีการเปลี่ยนลักษณะองค์กรเปลี่ยนโฉมใหม่เพื่อให้เข้ากับการแข่งขันในจีนมากขึ้นค่ะแต่ว่านักวิเคราะห์ก็มองว่าการหายไปของแบรนด์เหล่านั้นอาจจะเหลือพื้นที่ให้ตลาดจีนมากขึ้นแล้วก็ส่งผลให้แบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งอยู่รอดสามารถพัฒนาต่อยอดในตลาดยานยนต์จีนได้ดียิ่งขึ้นค่ะการแข่งขันของเขาเนี่ยยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะคะแข่งกันเดือดจริงๆด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐว่าให้แข่งกันไปเลยในระดับเมืองต่างๆเพื่อที่จะช่วยภาคเอกชนและสุดท้ายต้องมาดูนะคะว่าใครคือผู้เล่นที่อยู่รอดและผลประโยชน์นั้นก็ตกอยู่กับผู้บริโภคจริงๆนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีจริงๆค่ะก็นำมาฝากในช่วงนี้เพราะว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วทางรัฐบาลไทยเองไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้รัฐบาลใหม่เนาะก็น่าจะต้องมองการกระตุ้นเศรษฐกิจในลักษณะนี้เหมือนกันก็คือถ้าถือว่าภาคเอกชนอยู่ได้ภาคสังคมเองก็อยู่ได้มีการจ้างงานมีการเก็บภาษีเพิ่มขึ้นก็อาจจะเป็นการสร้างรายได้อีกทางหนึ่งค่ะขอบพระคุณมากเลยครับพี่โบค่ะตัวอย่างนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณสุภาค่ะขอบคุณทั้งสองท่านเจนทุกผู้ฟังเลยค่ะค่ะ